สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับผนึกคริสตัลฟรีๆนั่นเองนะครับน้องสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับใครไม่ดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับน้องเพราะว่าจะมีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะผนึกคริสตัลนะครับน้องตัวละครฟรีๆยังมีนะครับเนาะแล้วก็ยังมีชุดเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมาแจกฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วมาดูคลิปนี้นะครับน้องก็คือไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับด้วยนะครับว่าผนึกคริสตัลนะครับรับยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีรับแบบไหนนะครับเนาะสายฟรีต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้นั่นเองนะครับน้องแต่ก่อนที่จะไปรับผนึกคริสตัลนะครับน้องพี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรจากพี่นะครับน้องก็คือเป็นบัตรกาลีน่านะครับแล้วก็อยากได้เพชรจากพี่นะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นะครับน้องว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอล็อกอีก1ตัวนั่นเองนะครับน้องก็รับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครจากพี่อยากได้ของจากพี่นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องมาน้องๆมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องกิจกรรมที่พี่จะมาบอกวันนี้นะครับหรือว่าจะมาสอนรับวันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของผนึกคริสตัลนะครับเนาะที่ทุกคนสามารถรับได้ฟรีๆนั่นเองนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาบอกแบบละเอียดด้วยนะครับเนาะว่าวิธีรับนะครับสามารถรับได้ยังไงนะครับเก็บยังไงนั่นเองนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือผนึกคริสตัลนะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของท่าทางด้วยนะครับที่จะเข้ามาแจกฟรีๆนะครับน้องก็คือมันจะให้เราเลือกนะครับสำหรับเรื่องของท่าทางนี่นะครับน้องเราก็เรื่องของผนึกคริสตัลนะครับน้องก็คือมันจะให้เราลงไปทำภารกิจนะครับน้องตามแมปนะครับน้องก็คือทำดาเมจบ้างแล้วก็วิ่งให้ครบบ้างอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่ให้เราเล่นนะครับน้องก็คือหลักๆแล้วนะครับน้องมันจะให้เราลงไปเก็บตามแมปนะครับหรือว่าเล่นจบเกมนะครับน้องเราก็จะได้มานะครับน้องเหมือนเมื่อก่อนนะครับน้องก็คือเล่น4เวส4จบมาหรือว่าเล่นโหมดแรงจบมานะครับน้องก็ได้รับประมาณ5อันหรือ10อันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สะสมไว้ได้เลยนะครับเพื่อไปแลกซูนนั่นเองนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือสำหรับการแลกนะครับน้องก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับน้องก็คือเมื่อเราเก็บผนึกคริสตัลเสร็จแล้วนะครับน้องเราสามารถมาแลกได้เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือเราสามารถแลกได้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือมันจะให้เราแลกนะครับ1ลูกเท่านั้นนะครับน้องจะกำหนดได้นะครับน้องก็คือ1 ID ได้1ลูกเท่านั้นนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับทำภารกิจได้แบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือจะมีโทเค็นตัวใหม่ให้เราเก็บด้วยนะครับก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นเทียนแบบนี้เลยนะครับน้องก็แบบว่าเราจะได้ลงไปเก็บตามแมปนะครับน้องหรือว่าล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับน้องลงไปเล่นในเกมนะครับน้องเราก็ฆ่าศัตรูให้ได้นะครับน้องเราก็ตามแมปก็มีนั่นเองนะครับน้องก็แบบว่าเราจะได้เก็บโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะเพื่อมาแลกของฟรีๆนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นโทเค็นเทียนตัวนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะเมื่อสะสมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถไปแลกเศษหินคริสตัลได้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราได้เศษหินแล้วนะครับน้องเราสามารถไปแลกหินคริสตัลได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับสามารถได้ผนึกคริสตัลนะครับน้องประมาณ1ลูกเต็มๆหรือว่า100เศษคริสตัลนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือตามนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีนั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของสกินรถตุ๊กๆนะครับน้องที่แบบว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับน้องก็เป็นสกินตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็มีสถานะติดตัวมาด้วยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของแจกของฟรีๆด้วยนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของชุดนะครับน้องแล้วก็ชุดก๊อตจีนะครับน้องจะกลับเข้ามานะครับน้องแต่มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะแจกหรือเปล่านั่นเองนะครับน้องแล้วก็จะมีกล่องชุดฟรีๆด้วยนะครับที่มาแจกนี่นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาวันที่27นะครับเนาะก็เป็นเดือนนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ประมาณท้ายเดือนนี้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะให้เราเห็นแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับน้องที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็หินคริสตัลนะครับน้องหรือว่าหินคริสตัลหรือว่าผนึกคริสตัลนะครับเนาะก็คือเราจะสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับเนาะสามารถรับได้ทุกคนแน่นอน
าะนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่พูดเลยนะครับเนาะก็รับง่ายๆนะครับวงน้องลงไปเก็บตามแมปได้เลยนะครับเนาะหรือว่าเล่นจบเกมนะครับเราก็รับได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะเพราะว่ามันสามารถไปแลกสุดได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สุดที่แลกมาก็มีแต่สุดแล่ๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เป็นสายพี่ไม่มีสุดเลยนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องเราก็ในส่วนการเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเก็บง่ายๆเลยนะครับเนาะเพียงแต่วงน้องเข้ามาล็อกอินในเกมนะครับก็รับไปเลย1อันนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับไปเล่นโหมดคลาสสิกหรือว่าโหมดแรงก็ได้นะครับเนาะก็เล่นตาเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าเล่นเกมเดียวเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็คือ2อันนะครับหรือว่า2โทเค็นนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็อันที่3นะครับวงน้องก็คือให้บูย่า1เกมเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็1โทเค็นนะครับเนาะบูย่าหรือว่าชนะเกมใดก็ได้นะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็น 4v4 นะครับเนาะหรือว่าโหมดแรงก็ได้นะครับวงน้องหรือว่าโหมดคลาสสิกหรือว่าโหมดธรรมดาก็ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะก็คือจะเป็นโหมดคลาสสิกหรือว่าโหมดแรงก็ได้นะครับเนาะแล้วก็สังหารศัตรูให้ได้นะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับวงน้องก็คือจะได้รับแล้วนะครับก็คือ2อันนะครับวงน้องก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะวันนึงนะครับเราสามารถรับได้6โทเค็นนะครับวงน้องจากตรงนี้นะครับเนาะตรงเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็จะมีจุดอื่นอีกนะครับก็คือจุดอื่นก็คือเป็นแบบว่าตามแมปนะครับเนาะที่เราสามารถเก็บได้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้เยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกับการเก็บโทเค็นนะครับวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับว่าการเก็บโทเค็นนะครับเยอะที่สุดต่อวันนะครับรับได้ยังไงแล้วก็หาได้ยังไงนั่นเองนะครับเนาะรอกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องโทเค็นนะครับวงน้องแล้วก็ที่หาได้หลักๆนะครับเนาะก็เป็นตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนอยากรู้นะครับเนาะว่าเก็บโทเค็นยังไงนะครับวงน้องก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเก็บง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะหรือว่าเล่นโหมด 4v4 ตาเดียวก็น่าจะได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะก็สำหรับเรื่องหินคริสตัลนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราต้องได้นำโทเค็นตัวนี้เพื่อไปแลกหินคริสตัลด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันที่14เดือน11นะครับวงน้องก็คือสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีอยากได้ท่าทางนะครับเนาะอยากได้สกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนนะครับวงน้องก็4สกินเลยนะครับเนาะอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ M4 นะครับวงน้องแล้วก็จะมี AK ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกาด้วยนะครับวงน้องก็ท่าทางก็มีนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้สกินรถตุ๊กๆตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเติมครบ99เพชรเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะสกินรถตุ๊กๆแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับสกินรถตุ๊กๆแบบนี้นะครับวงน้องก็เป็นสกินท็อปอัพนั่นเองนะครับเนาะที่ทุกคนสามารถเติมได้นะครับวงน้องก็อยู่ที่99เพชรเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็สกินรถตุ๊กๆตัวนี้นะครับวงน้องมีสถานะติดตัวเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็เป็นสกินแบบว่าแรงมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ผนึกคริสตัลนะครับก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือรับกันง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเนาะการหาผนึกคริสตัลนะครับวงน้องก็จะมีตามแมปนะครับไม่ใช่ตามแมปนะครับวงน้องก็คือก็จะมีแบบว่าเล่นเกมจบแล้วก็จะได้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของล็อกอินเข้ามาก็จะได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ยังจะมีทางด้านของโทเค็นเทียนด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับเนาะเพื่อไปแลกหินคริสตัลนะครับแล้วก็เพื่อไปแลกคริสตัลอีกทีนึงนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาวันที่27เดือนนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นท้ายเดือนนี้เลยนะครับแล้วเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับของฟรีนั่นเองนะครับเนาะอันที่พี่มารายงานวันนี้นะครับวงน้องก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้นะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมารายงานอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะวันที่มันอัปเดตเข้ามาแล้วกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับสำหรับสายฟรีอยากได้ของฟรีนะครับกิจกรรมตัวนี้มีแจกแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นะครับเนาะแต่ถ้าดูคลิปพี่แล้วชอบใจนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นะครับเนาะอยู่ใต้วิดีโอเท่านั้นนะครับวงน้องก็ลงไปกดกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็น FC คนใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกันหน่อยละกันนะครับเนาะกดติดตามให้พี่หน่อยละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามแล้วนะครับวงน้องปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้มือเลยนะครับเนาะฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับวงน้องเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่นั่นเองนะครับวงน้องสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย